กล้องหับจานดาวเทียม IPM โดนโดนจังคอยเห็นออกมาแปลงเท่านึงรุ่นนี้ IPM ไลท์เจ้าของเพิ่นว่าไฟบ่เข้าก็เสียบปลั๊กเบิ่งก็บ่เข้าอีหลีคันไฟเข้ามันจะเป็นไฟแดงๆฮงอยู่ด้านหน้าอันนี้ไฟบ่เข้าเลยกะสิไข่เบิ่งเลยว่ามันเป็นหยังส่วนใหญ่แล้วไฟบ่เข้าแนวนี้ไฟ LED บ่ฮงส่วนใหญ่ก็แม่นแผ่นวงจรไฟมันเพตอนนี้กะสิไข่เบิ่งว่าแผ่นวงจรไฟมันเพอีหลีบ่หรือว่าแผ่นเมนบอร์ดมันเพถ้าแผ่นเมนบอร์ดเพกะไฟกับบ่ฮงคือกันแกออกมาโอ้สภาพขี้ฝุ่นเต็มเลยสังเกตเบิ่งเห็นมี IC ตัวหนึ่งแตกเป็นเหลี่ยมๆสะท้อนตาบ่เห็นเลยเบอร์ IC จักเบอร์หยังบ่จักมันแตกแล้วก็บ่เห็นห้อย IC เก่าเลยคือซีเมนเจ้าของแข่งเพิ่นแก้เบิ่งล่ะก็สิเป่าฝุ่นก่อนเพราะว่าขี้ฝุ่นหลายหลังจากเป่าฝุ่นแล้วก็สิบิซอกเบิ่ง IC ตัวใหม่มาใส่ว่าสิมีบ่ IC มันนี่เบอร์กับบ่ฮู้จักแม่นเบอร์หยังแท้ปาวฝุ่นเฮียมฮอดสะอาดหลายเติบคือว่างามขึ้นแต่ว่าก็บ่สามารถจะซ่อม IC ตัวเก่าเบอร์เก่ามันมาใส่ได้แต่ว่าค่อยกาไปซอกเอาแผ่นวงจรมันมาแกมาจากเครื่องอื่นเบอร์ IC ก็แมน SD4840P แกมาจากเครื่องอื่นเป็นแผ่นวงจรไฟทำอิดคือว่าสิแกเอาตัว IC มาใส่ขึ้นไปขึ้นมาเปลี่ยนใจก็สิใส่เบิดทั้งแผ่นนี่แหละไอซีเบอร์นี้บ่มีขายท่านผู้ชมคอยไปซอกเบิ่งล่ะบ่มีขายเลยมีแต่แผ่นไฟมีขายแต่ว่าหากเป็นยี่ห้ออื่นเป็นรุ่นอื่นบ่แม่น IPM แต่ว่าคอยมีกล่อง IPM เก่าหลายกล่องที่ว่าแผ่นไฟมันยังดีคอยก็เลยแก้มาแก้มาใส่เบิ่งว่ามันสิได้บ่หลังจากจับน็อตเฮมห้อยก็เสียบจำเข้าไปบ่ต้องไล่ใส่ไฟเพราะว่ามันเป็นของ IPM อยู่แล้วถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นก็ยังต้องไล่ใส่ไฟยันใส่ไฟบ่ตรงกันแนวนี้ตรงแน่นอนเสียบปลั๊กลองเบิ่งเห็นดอก LED หุ่งขึ้นมาละLED ฮงสีแดงฮงขึ้นมาแสดงว่าไฟเข้าแผ่นวงจรเมนบอร์ดแล้วเมนบอร์ดเฮ็ดเวียกละไฟ LED จึงฮงก็สิวัดไฟเบิ่งว่าไฟมันเป็นแนวใดมันมาครบอยู่บ่กาสิวัดไฟ 3.3 โวลต์เบิ่งก่อนเลยก็ได้ 3.3 โวลต์อีหลีย้ายไปขาที่2อันนี้มันกาวย้ายไปขาที่3ได้22โวลต์แต่ว่าในเมนบอร์ดมันเขียนว่า20โวลต์เป็นไฟเปลี่ยง
เป็นไฟไปเรียกแนวฮออยู่หัว LNB อันนี้มันขายที่4ไฟไปเรียกแนวเบอร์ในวงจรไม่เขียนว่า15แต่ว่าแทกได้16แต่ว่าแต่ค่อยก็ว่าซ้ำนี้มันก็ได้แล้วล่ะอันนี้ก็ไฟเข้าเฮมห้อยละก็ทอดปลั๊กแล้วก็สีประกอบไว้เลยน็อตเพิ่นก็มี4อันหลังจากหาน็อตเรียบร้อยแล้วก็สิลองเปิดเบิ่งใหม่อีกเทื่อนึงจากนั้นก็จะไปลองใส่จอแต่ว่าตอนไปลองใส่จอเขาจะบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเพราะว่าอยู่หน้าตัวนี้บ่มีจอแต่ค่อยคิดว่าไฟเข้าแล้วก็คือสิได้ละเพราะว่าเจ้าของเครื่องเพิ่นเอามาแม่นมาแปลงอาการไฟบ่เข้าแต่ตอนนี้ก็ไฟเข้าละก็เสียบปลั๊กลองเบิ่งใหม่เสียบปลั๊กแล้วก็ไฟเข้าทันที